เช้าวันใหม่ครับวันสุดท้ายที่ลี่เจียงเราจะเดินทางไปที่เขาคุณลุ้นเฮ้ย hey! ไม่ใช่เขางอไบเฮ้ย hey! ไม่ใช่ไม่เล่นด้วยอ่ะ เราจะเดินทางไปที่แชงกรีล่าครับเมืองเล็กมากจะไปนอนกี่วันไป5วัน4คืนนะครับตามที่เราบอกนั่นแหละครับแคนเซิลเขาแคนเซิลไฟเราการเดินทางวันนี้ไปที่แชงกรีล่าเราเดินทางโดยรถเขาบอกว่า MPVมี7คนอยู่ในรถด้วยกันเขาคิดเราคนละ100หยวนก็คือคนละ500บาทนะครับถ้าไปขึ้นรถบัสคนละ85หยวนใช่ขึ้นรถบัสก็คือต่อรถไปรถบัสแล้วก็ต่อรถไปโรงแรมที่แชงกรีล่าแต่อันนี้ส่งถึงโรงแรมแชงกรีล่าเลยคุณอาคนนี้เป็นโอนเนอร์ของโรงแรมนี้นะฮะใจดีมากครับสรุปเราจะออกจากที่นี่บ่ายโมงครึ่งใช่ไหมครับพี่แต่ระหว่างทางคุณพ่อครับคุณพ่อเจ้าของโรงแรมนะครับพาเราไปกินข้าวนะฮะพ่อบอกว่าพ่อกินที่นี่ประจำถูกดีอร่อยมากสุดยอดเดลิเชียสร้านอยู่ตรงนี้ชื่อร้านนี้นะครับห่างจากโรงแรมนิดเดียวเองโรงแรมทางโน้นนะครับโอ้ร้านน่ารักมากขอบคุณว้าวมันใหญ่กว่าหน้าฉันเห็นขอบด้วยนะเนี่ยขาวยู is a fish yeah ขาวยูอ๋อขาวชาวขาวไงพริกผัดพริกชาวขาวชาวขาวอ๋อขาวยูคือปลาผัดพริกเดานะเมนูคล้ายๆไก่ตุ๋นโศกแล้วก็เห็ดนะครับที่โอนทาวเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเมนูที่แบบมีเห็ดเยอะมากนะคนที่นี่คนท้องถิ่นนะเก็บเห็ดเพราะเห็ดเป็นอาหารกับผักอันนี้อร่อยนะรสมีกูดเลยรสชาติมันคล้ายๆซุปเห็ดซุปไก่จะจืดกว่าเห็ดใสๆจะจืดกว่าเพราะว่าเห็ดแล้วก็ไม่เผ็ดกินได้อร่อยได้ในมื้อนี้คุณอาก็เลี้ยงข้าวเรานะครับพี่หญิงขอบพระคุณเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเย่ไปครับเราก็ออกจากเมืองลี่เจียงแบบประทับใจแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอย่างที่พี่หญิงบอกเซียขอบคุณครับเจ้าของร้านครับนี่เชฟอร่อยจริงๆนะไม่ได้ปลอมนะไม่ได้ปลอมเนี่ยเฉียวจุนซีฟางเดินเลยสตาร์บัคมาหน่อยนึงเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะหาในเช็คอินใน Google Map มันหายากแต่นี่คือ want to coffeeI will take you some coffee นี่หน้าร้านนะครับบ้านเราก็เรียกร้านลับถูกไหมล่ะซึ่งตรงข้ามก็คือโรงแรมของคุณอานะฮะคุณอาชื่อ Daddy Joe นะครับเมื่อกี้น่าจะประมาณ160หยวนนะ Daddy Joe บอกว่าราคาไม่แพง not expensive แล้วก็อร่อยไอ้เรื่องอร่อยเนี่ยชัวร์แต่เรื่องราคาไม่รู้ละเพราะเราไม่ได้จ่ายมาพักแล้วก็ยังมาเลี้ยงข้าวอยู่ตอนนี้เราออกมารอรถนะครับพร้อมกระเป๋านี่น้องซีซีของที่โรงแรมพาเรามารอรถที่บอกว่าเป็นรถ MPV นะจะมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วยเป็นประเภทเป็นผู้ร่วมเดินทางไปด้วย7คนโอเคเราได้รถแล้ว Maxus นี่คือคนขับของเราครับเดี๋ยวเราจะไปแชงกรีล่าด้วยคันนี้บ๊ายบาย Thank you very much ขอบคุณครับ Love you ไปประกุฏทาง Bye bye บายโอ้นุ่มๆๆๆก็ได้นะเผื่อมีญาติอีก3ชั่วโมงนะครับเราก็จะถึงแชงกรีล่านี่เขาจะมารับผู้โดยสารอีก2คนนะฮะเดี๋ยวเขาจะนั่งแถวนี้ครับพี่น้องผู้ชายคนแรกเดี๋ยวถึงแชงกรีล่าแล้วบอกขอรับก่อน3ชั่วโมงกว่าจะถึงนะฮะ1ชั่วโมง40ฮะทำไมเร็วจังอ่ะคุณลุงบอกเมื่อกี้อ้าว180โลอ๋อเขาขับเร็วนะเร็วดังจรวดนี่รักเข็มขัดนี่ก็พายกันหมดนะฮะแถว3ว้านี่ครับคนขับรถก็พาเราจอดนะครับนี่คันนี้คือคันที่เรานั่งมาเป็นไงฮะพาใส่นี่มีทั้งหมด7ชีวิตนี่ที่นั่งรถเรานะครับนี่พี่คนนี้ขับรถพาเรามาให้คนที่นี่ก็พอว่างก็สูบบุหรี่พี่คนนี้เป็นคนมาด้วยกันนะครับนี่คือจุดแวะพักปั๊มทางที่ไปแชงกรีล่านะครับระหว่างทางที่เราขึ้นทางด่วนมากันสะอาดสะอ้านใหญ่โตมากโอ้ sorry เข้าห้องน้ำหญิงดีนะคุณป้าบอกก็ว่าทำไมไม่มีที่ยืนฉี่วะ
โอ้เลยแทบไปหมดแล้วลูกเขาก็ชัดเจนอยู่เยอะความสนุกของที่นี่คือแบบนี้แหละฮะแล้วเขาไม่โกรธนะเขายิ้มแย้มแจ่มใสมากคนที่เนี่ยน่ารักเหมือนจะโวยวายนะเหมือนจะด่ากันแต่ไม่ใช่พี่เขาไข่ไหมมีไข่มากเลยนะจุดฟังรถดีเลยอ่ะอากาศวันนี้วันที่6มิถุนายนอากาศดีเย็นสบายมากก็ดูซุปเปอร์นะเดี๋ยวทะลุไปข้างหลังไปเร็วเดี๋ยวเราต้องรีบขึ้นรถแล้วเกรงใจคนอื่นที่อย่างนี้กาแฟขายด้วยนะนี่คือซุปเปอร์ที่นี่เนี่ยพอออกจากที่จุดแวะพักเมื่อกี้มาแป๊บนึงนะฮะดูวิวข้างทางนะฮะระหว่างทางเนี่ยมันมีบรรยากาศมีวิวแบบนี้สวยมากตลอดข้างทางเลยทั้งซ้ายทั้งขวาจุดแวะพักที่สองครับเมื่อยมากรถคันนี้ก็ที่นั่งคล้ายๆเอาผาดเปลวไฟนะสามแถวเจาะแวะฉี่กันครับเฮ้ยดูออกทิเบตแล้วนะใช่เนี่ยร้อยกับเรื่องสัญลักษณ์สีเสาเชียนแปลว่าห้องน้ำเหรอสีเสาเชียนคือห้องน้ำมารถตู้ก็ฟินดีนะพี่หญิงเปิดแมปแล้วครับใกล้ถึงแล้วนะครับแชงกรีราก็เดินทางมาง่ายนะยิ่งเราขึ้นรถตู้อีก30กว่าโลเองเหรอโอเค30กว่าโลก็ไม่เกินชั่วโมงถึงเราถึงตรงแชงกรีราแล้วเดี๋ยวพี่คนขับน่าจะวนไปส่งคนที่นั่งร่วมทางมากับเราก่อนเราจะทำกิจกรรมปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีใครเคยทำที่แชงกรีลาครับนั่นคือการนอนมากกว่า4คืนในฐานะท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็มาคืน2คืน3คืนนี่เยอะสุดละแต่เรามา4คืนนี่คือใครครับเหมาเจ๋อตุงโอ้ท่านผู้นำเหมาเจ๋อตุงนี่อาจจะสวรีนะครับรถติดพอดีตรงนี้โอ้เหมือนเป็นเมืองโบราณเป็นเมืองโบราณโอทาวป่ะครับโอทาวเนี่ยมีร้านกาแฟมีเลยเราถึงแล้วครับเชงเอเรล่าอากาศเย็นใช้ได้แต่ไม่เย็นมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยพูดอังกฤษรู้เรื่องเลยสบายใจใช่นี่มาแล้วโอ้สวยสวยYour dinner already yeah not yet okay เราจะทำสถิติกันที่นี่นะ4วันเอ้ย5วัน4คืนนะครับไม่มีใครเคยทำมาก่อนพูดเล่นเราตกไฟนั่นเองก็ดูแบบต่างจังหวัดนี้ถึงแล้ว finally ไอ้ you hotel เหรอ yes โอ้มีลูกแฝดด้วยแน่นอนหือไอ้จิ๋วเฮ้ยลูกเหรอจ้าเอ๋สวัสดีครับ hi สวัสดีครับ are you to winชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรเนมเนมเนมรักอ่ะนี่เราเจอเพื่อนจากเกาหลีนะครับแล้วเขาก็มีภรรยาอยู่ที่นี่พี่มีฝาแฝดด้วยนะเจ้าจิ๋วเนี่ยเป็นลูกครึ่งทุกที่การเช็คอินเนี่ยที่นี่เขาจะขอพาสปอร์ตนะครับแล้วเขาจะถ่ายรูปเราด้วยนะนอกจากถ่ายรูปพาสปอร์ตใช่ใช่แปลกไปที่อื่นยังไม่เคยเจอเนาะถ่ายรูปเราแบบเนี้ยแล้วก็ถ่ายรูปวีซ่าด้วยใช่ถ่ายตัวจริงถ่ายหน้าวีซ่าถ่ายพาสปอร์ตเป็นหลักฐานไปขึ้นห้องนะครับนี่โอ้ห้องเราได้ริมนู้นนะครับเกือบริมสุดแม่ได้เพื่อนใหม่แล้วโอ้โซชิOh, temple view. Yes. Wow, thank you. Night this open then lighting. Yes, that's beautiful. Yeah, thank you. มาพาดูห้องแบบชัดๆอีกทีที่เห็นนี่ผ้าม่านนะแล้วเป็นห้องน้ำนะนี่คือหน้าห้องนะถ้าพี่หญิงปวดฉี่จากข้างนอกเราก็สามารถแบบทักทายกันได้ให้เพื่อนคือก็อย่างที่เห็นว่าคนจีนปกติก็มีความเป็นมิตรในการอึฉี่อยู่แล้วนี่อาบน้ำในห้องนี้ปิดม่านก็ได้เปิดม่านก็ได้น่ารักป่ะล่ะเอาจริงโคตรน่ารักอ่ะไม่มีประตูนะก็คือใช้ผ้านี้ปิดไม่มีหรอใช้ผ้านี้ปิดไงก็ล็อกประตูนี้เอาก็ไม่มีใครเหมาะการที่แฟนมาเพื่อนมาถ้าเพื่อนสนิทกันก็โอเคถ้าไม่สนิทกันก็เขินๆหน่อยหันข้างออกแต่มันเป็นการทำให้เราสนิทกันครับนี่แล้วเมื่อกี้กุ้งก้าพามาดูแล้วกุ้งก้าคือคนที่ดูแลโรงแรมนี้นะไม่รู้เจ้าของหรือเปล่ากุ้งก้าบอกกลางคืนไฟสวยมากวัดนี้มันมีฮีเตอร์แบบนี้ให้ด้วยนะครับแอร์ไม่มีถูกไหมพี่หญิงเพราะที่นี่เย็นอยู่แล้วไม่มีจริงด้วยเพิ่งรู้แล้วเนี่ยไม่น่าต้องใช้แอร์กลางคืนน่าจะหนาวนี่กลางวันยังอากาศเย็นสบายแบบหลับได้เลยนี่ที่นอน
สวยไหมน่ารักมากไฟโคมไฟแบบสไตล์นี้เลยใช่ที่ที่ลี่เจียงก็เป็นไงเสียบปลั๊กได้เนี่ยเสียบปลั๊กเนี่ยครับแล้วมันก็ปรับอุณหภูมิได้เนี่ยใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ก็อยู่ใต้ท็อปเปอร์อีกทีหนึ่งเจ๋งนี่ดูมุมนี้น่ารักมากนั่งจิบชาชมวัดตาฟอป่ะงั้นเราลงเก็บของเราลงไปหาข้าวกินกันดีกว่าเฮ้ยอันนี้ชอบมากกว่าลี่เจียงอีกแต่ว่าคนน้อยกว่าจะเหงากว่าหน่อยแต่ก็ไม่ได้น้อยมากนะเดินสบายแต่ว่าบรรยากาศมันดูแบบโอ้สโลไลท์ลมเบาๆโรงแรมเราประมาณสักแค่ไม่เกิน2นาทีครับเดินมาก็จะมีซุปเปอร์ค่อนข้างครบครันผลไม้นี่เขาเป็นรถขายร้านอาหารเยอะไม่อดตายแล้วเรา5วัน4คืนที่นี่อะไรอ่ะ5หยวน10หยวนตรงนั้นชาอ่ะ牦牛奶呀牦牛酸奶กาแฟหรือเปล่าเนี่ยเป็นแก้วเนี่ย请问这是牦牛酸奶早晨新鲜的然后豆花豆花牛奶豆花ลองสักถ้วยลองสักถ้วยแปรมันคืออะไรนมจามารีชานมเนยจามารีโยเกิร์ตโอเคเออโอเคอันนี้นะเอาจามารีโยเกิร์ตอ่าอันนี้เป็น酸的酸酸的嗯这个是零添加剂的它有点酸嗯这是เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจนี่มันจับจื้ออยู่ละใช่คนๆชื่อเสียผงอะไรไม่รู้เขาแตกอ่ะผงอันนี้คืออะไรชิงคาเฟ่ผงข้าวบาเล่เออๆๆทรงนั้นเออๆตลอดอ่ะเออๆชื่อเสียก็เออๆมาชิมเดี๋ยวมาชิมไปมันไม่ละลายอ่ะอ๋อเขาให้คนเฉยๆมั้งไม่ได้ให้ละลายมั้งอย่าถุยนะมันเป็นร้านแห่งอยู่ตรงนี้ใกล้คนยังไงคนยังไงช้อนยังแตะอยู่ก็บอกแล้วมันไม่ละพี่ลูกกินก่อนอยากดูหน้าหนูเข้าใจปะมันใจปะมันใจปะมันเหมือนสาโทมันคือสาโทหรือข้าวหมากอ่ะขนลุกอ่ะกินแล้วขนลุกอ่ะมันไม่ใช่โยเกิร์ตที่เราคิดอ่ะกลับไปถามเขาใหม่แน่ใจนะว่าไม่ใช่เสียแต่เขาเขียนว่าโยเกิร์ตก็น่าจะหมายถึงแบบเหมือนสาโทนะแบบนี้รสชาติไม่ใช่ของเสียแต่มันเปรี้ยวๆแล้วก็เนี่ยขนลุกเลยเขาเรียกข้าวหมากหรือข้าวอะไรนะเออคล้ายๆข้าวแช่เออข้าวแช่เออใช่ใช่โอเคไหมไม่กินนะเดินเลยใช่ใช่ใช่หายใจไม่ค่อยออกหายใจไม่ค่อยออกหายใจไม่ค่อยออก